สวัสดีค่ะพระอารมณ์ขันพระองค์พากับครั้งหนึ่งที่ทรงสวมมงกุฎนางงามจักรวาลย้อนเล่าเรื่องราวความประทับใจอีกครั้งค่ะจากข้อมูลหนังสือจักรวาลวันเด็กแห่งชาติปี2532 กับการเข้าเฝ้าพระองค์พาของนางงามจักรวาลปุ๋ยพรทิพย์นาคิวรันกนกซึ่งในโอกาสนั้นเองที่พระองค์หญิงน้อยทรงแสดงความสนพระไทยรายละเอียดทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับพี่ปุ๋ยโดยเฉพาะมงกุฎของนางงามจักรวาลค่ะเนื่องในโอกาสที่มีการอัดรายการที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5ซึ่งเป็นรายการการกุศลซึ่งได้รับความกรุณาจากพระองค์เจ้าสมสวรีพระองค์พา หม่อมหลวงสลารีหรือคุณน้ำผึ้งทรงร่วมร้องเพลงอัดเทปเพื่อการกุศลจากนั้นเมื่อการอัดเทปสิ้นสุดลงปุ๋ยพรทิพย์ก็ได้มานั่งอย่างที่ประทับบริเวณที่พระองค์สมพระองค์พาประทับอยู่ชุดของปุ๋ยพรทิพย์ในวันนั้นเป็นชุดราตรีปักดิ้นสีน้ำเงินผ่าถึงโคนขาเธอนั่งพับเพียบเพราะหันเข้ากล้องไม่ได้ พระองค์พาทรงสละพัดให้ปุ๋ยพรทิพย์นั่งปิดไว้อีกทั้งทรงนั่งประทับลงที่ตักของพี่ปุ๋ยและเริ่มตัดอย่างเป็นกันเองและต่อไปนี้ค่ะก็คือข้อความที่คัดมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังกันนะคะท่านผู้ชมควรจะจํากันได้กับพระอารมณ์ขันของพระองค์พาในครั้งที่พระองค์ท่านตัดว่าอยากเป็นมิดแฟทยูนิเวิร์ส ในครั้งนั้นผู้บันทึกเหตุการณ์เล่าว่าพระองค์พาทรงกระซิบที่หูของพี่ปุ๋ยพรทิพย์ได้ยินกันเพียงแค่สองคนไม่มีใครทราบว่าพระองค์พาตรักอะไรจากนั้นคุณปุ๋ยพรทิพย์ก็ทูลบอกพระองค์พาว่าชอบแก้งเขาเดี๋ยวบุ้งบุ้งอย่างนี้นะพูดจบก็เอานิ้วจิ้มไปรอบๆเอวของพระองค์พาแล้วปุ๋ยก็ทูลอีกว่าอย่าให้อ้วนกว่านี้นะพระองค์พาทรงหัวเราอด้วยความพอพระทยัย เดี๋ยวไม่สวยนะจะอ้วนอย่างนี้หรอเดี๋ยวไม่สวยนะพระองค์พาตัดว่าจะได้เป็นคนดังดังพอกับพี่ปุ๋ยแล้วก็เป็นคนอ้วนที่สุดในโลกรับสั่งเสร็จผู้คนในวันนั้นถึงกับหัวเราะการล้านห้องส่งเลยทีเดียวพระองค์เจ้าสมสวลีที่ประทับอยู่ใกล้ๆจึงตรัสถามจะลงกินเนสบุ๊กหรือพระองค์พาตัดว่าเป็นประวัติการเลยเด็ดแม่จะได้ไม่มีใครทำลายสถิติได้ แต่ว่านี่ก็อ้วนขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ทรงหัวเราะจนกระทั่งพี่เลี้ยงผู้ดูแลกระซิบบอกว่าพี่ปุ๋ยจะต้องกลับแล้วพระองค์พาตรัดพร้อมท่งหัวเราะไอาๆว่าพี่ปุ๋ยยืมมงกุฎใส่หน่อยสิคุณปุ๋ยทูลว่าอันนี้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ของนางสาวไทยนั้นหนักกว่านี้เยอะพระองค์พาตรัดว่าอันนี้เป็นเพชรจริงหมดเลยเหรอคุณปุ๋ยทูลว่า ไม่ใช่มีเม็ดเดียวพระองค์พาตรัสแล้วเป็นเพชรแท้หรือเพชรลัสเซียล่ะของมิสยูนิเวอร์สน่าจะเป็นเพชรจริงทั้งหมดเลยนะเ <c oughs> มื่อเห็นว่าปุ๋ยพรทิพย์ทำท่าจะกลับและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วพระองค์รับสั่งเสียงอ่อยๆว่าเสียดายที่มีเวลาอยู่กับพี่ปุ๋ยนิดเดียวและภายหลังที่ทรงถ่ายรูปร่วมกับปุ๋ยพรทิพย์แล้ว ก่อนที่คุณปุ๋ยพรทิพย์จะเดินลงจากที่ประทับทุกคนก็ได้ยินพระองค์พามีรับสั่งด้วยพระสุรเสียงดังลั่นว่าต่อไปพาจะเป็น m ิดแฟทยูนิเวิร์สบ้างละจะได้ดังเหมือนพี่ปุ๋ยผู้ฟังในวันนั้นต่างพากันชื่นชมกับเจ้านายพระองค์น้อยพระองค์นี้ที่ทรงช่างจำนันจาได้น่ารักกับพระอีริยาบทที่ไม่ทรงถือพระองค์แม้แต่น้อย สืบเนื่องจากวันที่15ธันวาคม65ที่ผ่านมาพระองค์พาทรงพระประชวรเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภาการชาติไทยในโอกาสนี้ทางทีมงานทิศทางไทยขอเป็นตัวแทนชาวไทยทุกคนขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลรานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจัก,กรีวงศ์ คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02 1 1 4 6 6 63